2019ขึ้น1ค่ำเบื้องต้นก็เลยถามว่าตอนนี้สุขภาพพ่อท่านเป็นยังไงครับก็เห็นภาพไหมล่ะเห็นภาพไหมล่ะว่าสุขแต่เห็นภาพว่าสุขก็นั่นแหละก็สุขภาพก็อาตมาสุขนั่นเป็นการใจใจสุขเยอะแต่ว่ากายครับอะไรที่คุณก็ต้องรู้ใจที่เห็นภาพของใจของอาตมาให้ได้เห็นภาพของใจของอาตมาได้ก็ไอลดลงไหมครับฮะไอลดลงไอมันไม่ลดลงนะเพราะว่ามันยังเป็นพวกที่ยังจะต้องคือต้องเดือดอยู่อะถ้าไม่เดือดอยู่มันก็ไม่มีไอก็หมดไอละมันก็ต้องมีไออยู่เพราะว่ามันจะต้องเดือดอยู่ถ้าหมดไอแล้วเนี่ยก็ตายยังหมดคำถามเลยครับไปไม่เป็นกับพ่อครูค่ะคำถามเรื่องสุขภาพเหมือนกันเห็นว่าพรุ่งนี้พ่อจะต้องไปที่โรงพยาบาลโพธารามเขาให้ไปก็ไปเช็คก็เช็คก็ทั้งนั้นเนี่ยเช็คก็เช็คดูคือคนเขาก็อยากจะเช็คหนึ่งเขาอยากจะเช็คดูสองเขาอยากจะช่วยให้มันดูดีขึ้นกว่านี้นะอาตมาก็ต้องให้เขาทำเพราะเขาเจตนาดีแต่ก็ดูแล้วมันก็มันช่วยอะไรไม่ดีขึ้นกว่านี้หรอกก็ทำมาแล้วตลอดเวลาไม่เห็นก็เป็นโรคไอนี่แหละที่มันเป็นอยู่ที่ว่าจะชื่อว่ามันเป็นโรคก็คือโรคไอไอมีเหตุอะไรเหตุมันก็รู้อยู่ว่ามันมีกระป๋อตัวนี้กระป๋อตัวนี้มันก็ข้ามก็ระคายอยู่นะระคายมันก็ไอระคายมันก็ไอแล้วกระป๋อตัวนี้มันก็พอระคายมันก็ก่อมั่วก่อเสลดพอเสลดในเมือกนี่มันชักจะจับตัวแน่นเข้าในเข้ากันเหนียวก็ต้องเอาแล้วร่างกายมันก็จะขับออกมันก็ต้องไอ้นี่ก็คืออธิบายจบแล้วไอ้เพราะเมื่อใดตัวเหตุตัวนี้มันไม่หายหรอกผู้ในตายมันก็ไม่มีทางหายผู้ในตายมันก็ไม่มีทางทำให้หยุดสำเร็จได้เพราะมันได้เกิดจากความไม่สมดุลธรรมชาติความไม่สมดุลของอาการ32นี่ไม่ว่าตรงไหนก็แล้วแต่ไม่สมดุลมันก็จะเกิดการไม่สุขละทุกข์ละลำบากละมันก็จะต้องปรับมันจะปรับได้โดยตัวอัตโนมัติมันก็ปรับไปปรับอัตโนมัติไม่ได้มันก็จะต้องให้ตัวเราเนี่ยหาทางช่วยเราก็จะต้องหาทางช่วยเช่นผงมันเข้าตาผงมันเข้าตาธรรมชาติมันก็จะพยายามปรับเอาผงออกพอธรรมชาติมันปรับให้ไม่ได้ธรรมชาติก็จะจัดการจัดสร้างน้ำตาขึ้นมาน้ำตาจะมากขึ้นเพื่อที่จะให้ดันไอ้ผงนี่ออกนะเอามันก็ผงก็ไม่ออกมันจะน้ำตาจะมากเท่าไหร่ผงมันก็ไม่ออกคุณก็ต้องไปช่วยตัวมันแล้วตอนนี้คุณต้องช่วยแล้วนะตอนนี้คุณต้องช่วยมันแล้วนะไม่งั้นน้ำตาเนี่ยมันเกิดจากธรรมชาติพอของเขาตาปั๊บน้ำตาคุณจะมาใช่ไหมใช่ไหมหลังมันเพื่อจะดันให้มันออกมันดันยังไงก็ไม่ออกจบคุณต้องช่วยมันแล้วตอนนี้หนึ่งเราต้องช่วยมันสองถ้าเราช่วยมันไม่ได้แล้วก็ให้คนอื่นช่วยใช่มันเราช่วยให้มันช่วยคนอื่นช่วยตัวเราเองช่วยก่อนช่วยไม่ได้ให้คนอื่นช่วยคนไหนบางคนไหนก็ช่วยไม่ได้ต้องให้พระเจ้าช่วยก็ทำตัวให้เป็นพระเจ้าก่อนแล้วค่อยทำลายพระเจ้าอีกทีนึงทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าจะช่วยได้ไม่ได้ถ้าผมเข้าตาแล้วก็นะมันเข้าตาแล้วก็บอกโอ้ยไม่ให้น่าเชื่อว่าคนจะช่วยได้ให้พระเจ้าช่วยเลยครับตัวพระเจ้าช่วยของเราตาวนะว้าวพระเจ้าช่วยของตาวเลยมีด่านเดินใช่ไหมครับทั่วไปทั่วโลกก็สายเทวนิยมเขาก็ยังงั้นแล้วมันจะออกได้ไหมก็น้ำตามันก็ช่วยไม่ได้แล้วก็ไม่ให้คนช่วยตัวเองก็ไม่ช่วยตัวเองก็พงออก
ให้พระเจ้าช่วยถามว่าพระเจ้าจะช่วยได้ไหมผมขออนุญาตเทียบเคียงนิดหนึ่งได้ไหมครับกรณีที่พ่อเจ็บคอเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นโรคปักขันธิกาพาธก็เกี่ยวข้องกับคอพระสารีบุตรก็เป็นโรคปักขันธิปาฆาตได้เป็นได้เป็นได้มันอันเดียวกันหรือเปล่าได้อันเดียวกันคือจริงๆแล้วเหตุของมันที่จะเกิดกระเปาะนี่ก็เกิดมันก็เกิดการปฏิกิริยาของเซลล์ตรงนี้แหละเส้นสายเส้นคอเนี่ยมันก็เกิดจนกระทั่งมันเกิดการระคายมันเกิดคอตัวมันเกิดตัวอะไรก็ใหม่ดูมันก็ก่อเป็นกระเปาะขึ้นมาจับตัวขึ้นมาก็คือสิ่งที่มันจะขจัดออกมาแล้วก็ขจัดไม่ได้มันก็เลยเกาะตัวต่อตัวที่นี่มันเป็นชีวะไงเป็นเซลล์ไงมันก็เลยไม่รู้อินโนอินเนอะไรเซลล์มันก็รวมตัวขึ้นตัวก็เลยเป็นก้อนเป็นอะไรได้ขึ้นมาก็เท่านั้นเองมันก็ทำหน้าที่ของมันไปมันก็ทำหน้าที่ของมันไปโดยความไม่รู้เรื่องเรามันเซลล์ไม่รู้เรื่องเรามันก็ทำเหตุปัจจัยของชีวะเหตุปัจจัยมันมาอย่างนี้มันก็เกาะเกาะอยู่มันไม่ออกไปมันก็เกาะมันไปเกาะกันไปเกาะกันไปเกาะกันไปสรุปแล้วนี่ลึกที่สุดเลยที่อาตมาจะตอบตัวนี้ได้ก็คือไอ้ตัวนี้แหละคืออจินไตยตัววิบากซึ่งคนที่มันจะต้องเป็นรูปนี้เป็นอย่างนี้มีมันเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าเป็นหน้าที่ของพระอริยะระดับสูงที่ต้องใช้เสียงมันเป็นไฟบังคับใช่มันใช้อันเหตุอันนั้นมาสั่งสมมานานคุณเชื่อไหมว่าอาตมาเนี่ยอธิบายธรรมะเนี่ยเป็นล้านๆชาติมาแล้วเชื่อนั่นแหละคิดดูสิแล้วมันจะกระทบมามันก็จะสะสมมาตั้งเท่าไหร่แล้วคือมันอะไรไม่อะไรมันโอเวอร์โหลดมันอธิบายเกินโอเวอร์โหลดมันก็เลยการจับตัวตรงนี้มันคือถ้าธรรมดาคุณเหนื่อยคุณก็พักก็สมดุลไอ้นี่เหนื่อยพักยังไม่พอที่จะหายเหนื่อยเพิ่มอีกแล้วเพิ่มอีกแล้วไอ้ตัวเหนื่อยมันก็ตกกับกตกรเพิ่มสะสมตกผลึกเรื่อยๆนี่แหละคือเหตุที่มันเกิดอย่าอธิบายเป็นลูกก็ทำง่ายๆคือจะหยุดก็ไม่ใช่กาละเพราะว่ามันมีเหตุที่จะต้องทำหน้าที่ความเมตตาไม่มีประมาณอธิบายต่อได้เพราะคนมันโง่หนักลงไปทุกวันทุกวันทุกวันคนที่ทำงานที่จะให้คนหายโง่เนี่ยมันก็เลยยิ่งหนักไปทุกวันอาตมาจะเบาได้ไงเห็นไหมคือเหตุชัดเจนมากคือมันอย่างนี้มันรู้ทำไงแล้วอาตมาก็จะต้องเกิดมาเป็นโพธิสัตว์เพื่อที่จะอธิบายเรื่องนี้และไอ้เรื่องคนโง่หนักขึ้นนะขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันไปสู่กาลียุคมันก็ยิ่งต้องหนักอาตมาก็ต้องตามหนักหนักเข้าไปนี่จบละมันแก้ไม่ได้เพราะมันจะต้องหนักขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคือจะช่วยพ่อได้ก็อาตมาก็ต้องเกิดมาตามและพวกไม่ใช่พวกเราคือคนทั้งหลายแหล่มันก็ยิ่งมีแต่มากขึ้นมากขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นอาตมาจะไปทำยังไงก็เหตุมันคือตัวหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นอาตมาก็จะต้องเบาลงได้ไงพ่อครูคะเมื่อกี้อาทิวพูดถึงว่ามีไฟบังคับเพราะว่าต้องเทศมากสอนมากเลยเป็นคือพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นเนี่ยอย่างเช่นพ่อท่านเคยบอกว่าต้องประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวันเพ็ญเดือน6จะเหมือนกันแล้วก็เทศสอนเหมือนกันแล้วท่านเป็นอักขันธิกาพาธเหมือนกันไหมคะองค์อื่นนั่นแหละคะเหมือนกันเพราะเป็นโรคพูดมากเป็นโรคพูดมากอันเดียวดีตัวเองใช่เพราะว่าอย่างไม่พูดก็ไม่มีทางสื่อคนนี่มันเก่งที่สุดกับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายแหละคือมันพูดเป็นแล้วภาษาพูดของคนนี่มันโอ้โหไม่รู้กี่ล้านภาษานี่เนี่ยสำคัญตรงนี้คนพูดเป็นไอ้บุญเจ้านี่ท่านบันทึกเขียนด้วยหรือเปล่านะยังไม่มีตัวหนังสือไม่ได้บันทึกของพวกครูนี่เทศด้วยหนักทั้งเขียนทั้งพูดหนักขนาดนั้นยังไม่ทันเลยพิมพ์ออกมาเท่าไหร่หนังสือโอ้ยเราก็ไม่เคยอ่านด้วยแต่เราก็ต้องทำต้องไม่มีทางอื่นที่จะซื้อได้แต่หนังสือกับพูดทีนี้มาเรื่องของหลวงปู่นี่นะครับพอน้ำมันท่วมอย่างนี้นะเดี๋ยวผมถามพ่อก่อนว่าพ่อคิดว่ายังไงดำเนินกิจการต่อดำเนิน
หรือว่ามันไม่มีปัญหาหรอกน้ำมันก็ท่วมฤดูกาลแล้วก็ไปป้องกันว่าถ้าเผื่อว่าน้ำท่วมมาเราก็รู้ว่ามันไม่อย่างเก่งก็3เดือนเนาะสูงสุด3เดือนแล้วก็มามันไม่ค่อยท่วมนะท่วมเร็วลงเร็วมันไม่ใช่อยู่บ้านด้านนี้มาเนี่ยมันไม่ค่อยท่วมขึ้นบางทีขนาดอย่างปีนี้นี่นะมันไม่ค่อยท่วมอย่างนี้มานานแล้วเพราะฉะนั้นโรงปุ๋ยที่เราทำงานมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดเดือดร้อนอย่างนี้มาจะถึง10ปีจะถึง10นะถ้านับปี54ก็7ปีนั่นน่ะเกือบจะถึง10ปีเพราะงั้นหนูบอกว่าก็มันก็จะลงเรื่อยๆแหละมันก็จะไม่ท่วมมานานขึ้นอีกหน่อยต่อไปไม่7มันก็จะ10ปี25ปีมันไม่ค่อยมาท่วมทีเพราะอะไรเพราะว่าเขาทางระบายเขาทำอะไรๆทางคมประเทศอ่ะมาทำดีขึ้นดีขึ้นไงแต่ก่อนเนี่ยมันมามันก็เต็มที่มันมาก็ตามมันไม่ได้ช่วยทางรัฐบาลก็ยังไม่ได้แต่ตอนนี้รัฐบาลมันทำนี่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆมันก็ท่วมมานานๆเรื่อยๆแล้วเพราะงั้นเราก็ไม่ต้องไปกังวลอาตมาไม่ต้องคือท่านดับบุญบอกว่ามันเป็นรอบของมันนะเวลามันมาเป็นชุดนะ ท่านบอกมันจะมา 2-3 ปีติดกันนะครับอ่าก็เป็นไปบ้าง 2-3 ปีติดกันแล้วมันถ้าทั้งหมด 2-3 ปีติดกันต่อไปมันจะต้องเป็นอีก20 30ปีติดกันมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเอาจริงๆเพราะงั้นก็ไม่ต้องไปคิดต่ออะไรมันมากนะรอก็ทำไปตามที่มันเป็นไปแต่วันนี้คิดมากมันจะต้องไปลงทุนมากนะมันจะต้องสร้างอะไรมากเราทำปัจจุบันที่มันเวลาทำไปแล้วมันก็ค่อยๆก่อเองแล้วมันก็จะถาวรไปตามลำดับไม่จำเป็นจะต้องไปคิดทำก่อนไม่ต้องไปตามเหตุปัจจัยที่มันไม่ต้องเหนื่อยเปล่าเมื่อยครับมันไปทำไปตามขั้นตอนมันเกิดเองอย่างบรรดาเนี่ยตั้งแต่เราไปอยู่ตอนแรกๆน้ำมันท่วมหนักทุกปีอ่ะจนกระทั่งเราก็ค่อยแก้ไขรัฐบาลเขาก็แก้ของเขาช่วยมีตัดถนนมันไม่น้ำมันไม่ไปเขาก็เจาะสะพานเขาก็ทำอะไรอย่างนี้ตั้งแต่ต่างเป็นต้นมันก็ระบายมันก็อะไรแม้ในที่สุดปีนี้มันมากนี่นะรัฐบาลช่วยถึงขั้นไม่เคยมีนะเอาเครื่องดันน้ำออกลงแม่น้ำโขงร้อยกว่าตัวมาดันมันไม่เคยมีนะมันครั้งแรกอย่างนี้เป็นต้นเขาช่วยกันอยู่แล้วเราก็ช่วยตัวเองแล้วมันก็ต้องไม่ต้องเป็นเดือดร้อนแต่มันมากนะร้องเราเองนะเราสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตัวเองคือน้ำมาเราอยู่กันน้ำไม่สบายสบายเป็นสุขสบายเบิกบานใจดีไม่ดีฉลองน้ำอะไรเงี้ยเราก็ทำมาหมดแล้วตื่นเต้นอะไรมากมายเราต้องคิดเรื่องนี้ก็ที่มาคุยกับพ่อก็พ่ออย่างนี้แหละครับได้ความมั่นคงมั่นใจคือยังไงบ้านด้านนี้ไม่ตื่นเต้นกับน้ำท่วมหรอกเป็นแต่เพียงว่าก็เสียดายมันบ้างของมันถูกน้ำพัดน้ำสอน้ำอะไรไปก็ไปธรรมดาธรรมชาติก็แล้วก็ปรงเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปเนาะส่วนมันไม่ได้มันก็เสื่อมไม่เห็นละก็เสื่อมส่วนมันไม่ไหวหมดแรงไปมันเสื่อมไปอะไรช่วยมันได้อยู่ก็ช่วยมันหวังว่าจะเป็นผลสำเร็จตามรถแมพแล้วก็ระดับพื้นรถแมพมี2เดือนระดับพื้นที่ลงปุ๋ยเดิมเนี่ยนะครับเฉพาะในส่วนที่วางเครื่องจักรกับส่วนที่เชื่อมโยงกับที่จะทำงานกับวางเครื่องจักรจะขอยกระดับขึ้นมาประมาณเท่ากันแล้วก็พอแล้วก็เราก็จะตั้งขาในส่วนเครื่องจักรถ้าน้ำท่วมเท่ากับระดับเท่ากับปีนี้หรือเพิ่มกันอีกสัก30เซนเนี่ยเครื่องจักรไม่เสียหายอันนี้คือทำแบบเล็กๆน้อยๆเท่าที่จำเป็นโดยไม่ลงทุนมากคิดว่ามันคงไม่ท่วมมันจะท่วมมากเกินกว่าที่มันควรจะเป็นนี่ก็คงจะนานๆทีอะไรมัน7ปีไปแล้วต่อไปมันน่าจะนานกว่า7ปีก็จะมาอีกทีในท่วงขนาดก็คือถ้าเราปรับปรุงเท่าที่จำเป็นเนี่ยแล้วพอในอนาคตเราก็ปรับปรุงอีกหน่อยนึงปรับปรุงอีกหน่อยมันก็เหมือนกับใช้เงินไม่เยอะไม่มากแล้วมันก็จะค่อยๆแต่งตัวสมบูรณ์นะครับก็คิดอย่างนี้นะครับเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยมันไม่ให้ดีนะคะค่ะอย่างศูนย์เจาะเรานี่นะเราเคยส่งขอบคุณเนี่ยเราส่ง 4-5 แสนนี่ถือว่าขั้นต่ำนะคะส่วนใหญ่ก็จะสั่ง 6-7 แสนไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอาตมาจะไปตามจะตามไปบอกปรามว่า
เฮ้ยอย่าเรียกร้องมากนักอะไรมากนักปฐมโสกก็จะตายอยู่แล้วไปบอกพ่อเดี๋ยวนี้ออเดอร์นะ 200,000 กว่าต่อเดือนใช่จาก 600,000 จาก 600,000 แล้ว 200,000 กว่าถึงเศรษฐกิจนะเพราะว่าคนข้างนอกเขาลำบากกันแล้วใช่ลำบากหมดทั่วโลกเลยเดือนนี้มันคือไม่ใช่อะไรหรอกที่มันลำบากทั่วโลกนี่เพราะว่าเศรษฐีนี่นะหรือคนรวยนายทุนทุกวันนี้ทั่วโลกเลยนายทุนมันมีก้อนเงินไม่ได้ลดนอกจากไม่ได้ลดแล้วมันเพิ่มแล้วมันจะไปมีกิจการเพื่อที่จะเอาเงินของตัวเองของตัวบนตัวนายทุนเนี่ยเอาไปออกดอกออกผลออกปันผลออกงานทั่วไปอีกมันคือมันยิ่งเบ่งเนื้องอกนายทุนนี่คือตัวก้อนเนื้องอกที่ร้ายแรงที่สุดนายทุนเนี่ยทุกวันนี้ในโลกนี่พูดในภาษาเศรษฐกิจเนี่ยโลกมันไม่มีทางที่จะจบได้ตราบใดที่นายทุนเนี่ยยังเป็นโรคเนื้องอกร้ายแรงตลอดเวลามันต้องเอาเงินมาเพิ่มมาซื้อยาไงเพราะว่าไอ้นายทุนมันเป็นโรคเนื้องอกร้ายแรงเพราะมันก็ต้องไปกวาดเงินมาเพื่อที่จะมาซื้อยาบำบัดตอนนี้เนี่ยข่าวว่าไอ้กัญชานี่มันจะบำบัดเนื้องอกได้เนี่ยไม่รู้จะจริงไม่จริงเลยเนี่ยถ้ากัญชาบำบัดเนื้องอกได้เนี่ยนายทุนมันคงจะลดการโลภไปเอาสตังค์ไปซื้อยาบำบัดเนื้องอกบ้างมันจะเป็นอจินไตยอะไรก็ไม่รู้กัญชาเนี่ยแม้ว่ากรรมการจะดีแล้วล่ะนะฮะเรื่องนี้ก็ถอนไปเลยแต่มาก็ว่าเรื่องนี้พวกเราก็รู้นะไม่ซีเรียสเรื่องนี้อยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยนะไม่ใช่ว่าไม่ปัญหาหรอกไม่ใช่นะอาตมาไม่ต้องพูดนะนี่มันก็รู้กันอยู่แล้วมันลามไปเรื่อยใช่ไหมกลัวข้างหน้าหน่อยนึงกลัวมันจะเกิดโรครันช็อตท่านั้นแหละพวกเราเนี่ยเกิดโรครันช็อตได้ทุกโรครันช็อตคือโรคเป็นหนี้ไงพวกเรานี่ดีตรงนี้กลัวมากเลยคือโรครันช็อตนี่เป็นโรคแคนเซอร์ของพวกเรานะชาวโซนี่ตรงนี้ดีมากเลยคือไม่อยากให้เป็นหนี้เนี่ยอย่างเดี๋ยวพี่ฟ้าพูดเนี่ยไม่อยากให้เป็นหนี้ถ้าเป็นหนี้ขึ้นมาเนี่ยมันคือมะเร็งของชาวอโศกอันนี้มันดีมากเลยคือคนนี่นะหนึ่งไม่เป็นหนี้เนี่ยเป็นการพ้นทุกข์อย่างสำคัญก่อนอื่นเลยอย่างที่อาตมาพูดแล้วพูดเราหนึ่งไม่เป็นหนี้สองมีสมรรถนะพึ่งตนเองให้รอดนะสร้างกินใช้ให้เหลือสามให้เหลือสี่แจกจ่ายจบเรื่องนี้คือความสมบูรณ์ของมนุษยชาติหนึ่งคนหรือสังคมหรือประเทศขยายไปเป็นประเทศก็จบเนี่ยการจะเรียกว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจต้องเข้าใจโครงสร้างนี้แล้วเอาไปใช้หนึ่งไม่เป็นหนี้สองพึ่งตัวเองรอดสามไม่เหลือสี่มีแต่ให้คนอื่น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 ปฐมโสนี่ทำรูปนี้สำเร็จไงเนี่ยสรุปให้ฟังสบายใจไม่สบายใจอะไรเงี้ยนอนไม่หลับไม่เป็นไรหรอกก็สรุปแล้วก็คือปรามอย่าพึ่งใจใหญ่จนนั้นจบก็ปรามต้อยด้วยค่ะต้อยกับประเภทใหญ่ตอนนี้อ่ะตอนนี้เด้งก็ไม่มีปัญหาอะไรกลัวใจของทิวเมฆใจมันจะย่อยกลัวมันจะกลายเป็นตับบวมเหมือนกับเข้าออกโฆษณาเดี๋ยวตอบมันบวมกินแต่เหล้าขนาดอะไรเลยแล้วแกก็เหนื่อยเป็นมะเร็งที่ตับแล้วก็ติดกับท่อน้ำดีซึ่งมันหักแบบไม่ได้ก็เลยมารักษาแค่เหมือนอาตมาเลยพาตัดไปได้ตอนพาตายอย่างเดียวแต่มะเร็งร้ายกว่าน้องอาตมาไม่เคยร้ายเท่าไหร่ยังไม่พาตายนะแกบอกกำลังใจแกดีไม่เป็นไรกำลังใจแกได้ใจบอกแล้วกำลังใจดีไม่เป็นไรตายก็ยิ้มเลยตายแล้วยิ้มตายคือจริงๆแล้วไม่ต้องไปกลัวหรอกตายนี่ก็พูดไม่ใช่พูดเล่นนะพูด
ไม่กลัวหรอกตายพวกเรานี่ไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวตายบอกให้ได้ว่าไม่ต้องกลัวตายเพราะพวกเราปฏิบัติดีไงเกิดมาเนี่ยถ้าเกิดเรารอก็เก่าเปลี่ยนร่างใหม่ที่ดีกว่าจริงๆเพราะงั้นก็บอกว่าเราจะตายกลัวทำไมเราจะได้บ้านใหม่จะได้บ้านใหม่จะได้ชุดใหม่ๆไม่กลัวทำไมตาขวาของพ่อครูเป็นยังไงบ้างคะมันการมองเห็นโอ้ยมันก็ถอดเดิมของมันน่ะมันก็จบมันนี่ก็อยู่ตรงนั้นน่ะเพราะว่ามันมีสปอตอยู่ตรงนั้นแล้วไงเขาก็ยิงเลเซอร์ฟิกซ์ไปแล้วก็เสร็จอยู่ตรงนั้นก็จบแล้วมันไม่มีอะไรก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้จบก็สบายไม่ได้เขายิงเลเซอร์ฟิกซ์ไอ้ตัวนั้นมันเป็นก้อนแข็งอยู่ตรงนั้นจะตายตรงนั้นคือในลูกตาเนี่ยมันมีวุ้นแล้วก็มีเส้นเลือดอยู่ในนี้ทั้งหมดไอ้เส้นเลือดของอาตมามันก็ไปแตกเส้นเลือดแตกมันก็เลือดมันก็ไหลออกมาในวุ้นนี่เขาไม่รู้จะทำยังไงปล่อยไปเดี๋ยวมันไปผ่าแตกอีกตายเดี๋ยวมันเต็มตาเลยเขาก็เลยหมอเขาเลยก็เราไม่รู้เรื่องเท่าไรหรอกแต่เขาบอกว่ายิงเถอะเราก็ต้องเถอะก็เถอะถึงเขาก็ยิงก็ฟิกซ์มันก็ไปกลายเป็นตัวก็เลือดแห้งเขาเลือดแห้งติดอยู่ในก็ตกอยู่ในบุ้นนั่นแหละก็จบตรงนั้นมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะแหละมันก็ไม่ไปไหนมันน่ะนี่ต้อยเหมือนกรณีพระดมไหมพระดมเป็นไอ้คนเป็นเยอะนะเป็นเยอะเพราะท่านเป็นต้องกระจกหรือว่าอะไรคะไม่ใช่ต้อเลือดในเส้นเราอธิบายไม่ใช่ต้อแต่ตอนนี้เป็นต้อด้วยเป็นต้อด้วยต้อมันขึ้นมาต้อกระจกมันมีบ้างก็มันก็บวมๆอะไรไปบ้างแต่ไม่มีปัญหาพอข้างขวานี่ไม่จะเป็นหรือไม่เป็นมันก็ไม่จะไม่ได้ใช้มันเท่าไหร่จะใช้ข้างซ้ายแต่ข้างซ้ายนี่มันก็เป็นต้อก็จะก็มันแก่ได้เหตุไม่ยังไม่มากมายยังไม่ได้อะไรไม่มีอะไรยังเห็นดีอยู่ปิดตาซ้ายแล้วอะไรปิดเพราะท่านปิดตาซ้ายแล้วการมองเห็นก็มันบังกับมันก็มองไม่ก็มันโฟกัสกลางๆมันก็มีอะไรบังเป็นตามันก็มองเห็นข้างๆเดินตรงชนเลยถ้าตรงๆมันไม่เห็นอะไรเดินตรงก็ชนเลยมันก็ต้องงี้งี้จะได้รู้อะไรอย่างนี้ถ้าเดินจะมีคนตาบอดที่จะเป็นอย่างนี้มีอยู่เขาจะเดินเขาจะนี่ก็จะเห็นคล้ายกันอาตมาก็ถ้าอาตมาสมมติว่าตานี่บอดแล้วเลือดตานี่อาตมาก็จะต้องเป็นคนเดินแล้วมันก็จะเห็นทุกเพราะว่าไอ้จุดนั้นมันก็เลื่อนไปแล้วก็เห็นไม่งั้นมันก็จะชนถ้าตรงๆไปก็ไอ้ที่มันตรงๆไอ้ที่มันขวางทางตรงโดยจุดที่ไม่ได้เราก็จะไม่เห็นเลยเราก็จะเดินชนมันนั่นเองแต่ถ้าอะไรเรื่องเงี้ยรู้อะไรอ๋ออันนี้เราก็ได้ก็จะกลายเป็นคนเดินแต่มันก็ไม่เป็นไรมันไม่กวนอะไรมันไม่ได้เจ็บปวดมันไม่ได้ทรมานมันไม่ได้คันมันไม่ได้เจ็บมันคือมันไม่มีอะไรมันก็เท่านั้นมันอยู่ในกระบอกตาอยู่ในลูกตาแล้วมันฟิกซ์ไปแล้วมันก็เท่านั้นมันก็อยู่ของมันไปมันไม่มีอะไรแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใช้มันก็เลยไม่ค่อยเสื่อมพอเราไม่ค่อยได้ใช้มันมากแล้วมันคอนสเตทอยู่ที่ตานี้มันก็เป็นแสงช่วยให้มันเกิดดิเมนชันเป็น3ดิเมนชันไม่งั้นมันก็จะเกิด2ดิเมนชันเท่านั้นมันก็เป็นระนาบ2เองถ้า3ดิเมนชันมันก็จะเกิดเป็นมีเดบมีมิติเดือนตุลาพ่อมาไหมคะโถ่ยปัจจุบันมันอีกตั้งนานนะเดือนตุลาปัจจุบันตอนนี้วันที่29เท่านั้นเองอนาคตมันสี่สิบแล้วนะวันนี้30แล้วสามสิบแล้ววันเนี้ยค่ะวันนี้30แล้วเนาะว่าพรุ่งนี้เริ่มงานตุลาไวเหมือนกันปุ๊บพรุ่งเนี้ยฮะวันนี้สามปีปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรอาตมาปกติอยู่แล้วปกติอาตมาก็ปกติด้วยไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวให้พ่อจะได้เข้าใจเดี๋ยวพ่อจะได้ไปฉันค่ะตกลงขอบคุณที่อนุญาตให้พักเดี๋ยวถ่ายรูปท
ถ่ายรูปอีกแล้วกรรมการกับกรรมการเห็นความเปลี่ยนแปลงสดใสของพ่อท่าน